ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและเติร์กเมนิสถานระหว่างวันที่13ถึงวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2560การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG517เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2560เวลา 16:15 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่518เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2560เวลา 6:40 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12สิงหาคมพุทธศักราช2560พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2560เวลา 10:00 นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2560ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระกิตติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในการนี้ได้ถวายและประทานโล่กิตติคุณพระฉายาลักษณ์พระราชทานและโล่รางวัลแด่พระภิกษุลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่2รูปและแม่ดีเด่นแห่งชาติ224คนโดยได้มีการคัดเลือกจากทั่วประเทศแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่แม่ผู้เป็นเกษตรกรแม่ของผู้เสียสละแม่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติรวมถึงรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่108คนผู้มีอุปการะคุณ64คนและผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระเกียรติพระคุณแม่9คนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ประจำจังหวัด76จังหวัดและการจำหน่ายดอกมะลิรายได้ส่วนหนึ่งทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายและสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนทั่วประเทศรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560โดยเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์851รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเพื่อมอบบุญต่อผู้ประสบอุทกภัยส่วนในเวลา 9:00 นพลโทอภิรัตคงสมพงษ์แม่ทัพภาคที่1เป็นประธานนำส่วนราชการและหน่วยราชการต่างๆวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและที่อาคารราชเวชชาคารคลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนามีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิพิธีทำบุญตักบาตรพิธีถวายราชสักการะการลงนามถวายพระพรและบริการตรวจสุขภาพฟรีเช่นการตรวจมวลกระดูกการตรวจคัดกรองโรคไตการตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้นและการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนายกรัฐมนตรีบุคคลสำคัญและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560
ที่ศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญทยอยเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560อย่างต่อเนื่องอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสคณะรักษาความสงบแห่งชาติอดีตนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายบริหารตุลาการและนิติบัญญัติคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้นำศาสนานอกจากนี้ยังได้จัดสถานที่ลงนามสำหรับข้าราชการและหน่วยงานต่างๆณศาลาสหทัยสมาคมส่วนประชาชนอยู่บริเวณด้านข้างศาลาลูกขุนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดและในเวลา 12:00 นทหารบกทหารเรือทหารอากาศได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารประชาชนข้าราชบริพารและสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ณทักษิณราชนิเวศร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยในช่วงวันแม่แห่งชาติระหว่างวันที่10ถึง15สิงหาคม2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะงานช่างฝีมือศิลปะไทยแขนงต่างๆให้ประชาชนและผู้สนใจอาทิงานไม้แกะสลักการปั้นปูนสดการทำดอกไม้การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นดอกกุหลาบการจัดแจกันดอกไม้และการร้อยมาลัยพร้อมกันนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรรศการ2กษัตริย์นักพัฒนาสืบสานรักษาต่อยอดดำเนินรอยตามเบื้องยุคพลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและในเดือนสิงหาคมนี้ได้จัดพื้นที่นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อาทินิทรรศการโขนพระราชทานศาสตร์และศิลป์นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม8แบบรวมถึงการนำตัวอย่างเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขีดเครื่องจักสานย่าลิเผาและการสาธิตงานคร่ำโดยช่างศิลปาชีพจากสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดาซึ่งหาชมยากมาจัดแสดงด้วยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพข้าราชการและประชาชนร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งจัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยต่างจังหวัดได้จัดให้มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศาลากลางของแต่ละจังหวัดซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีฟ้าอ่อนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรมาโดยตลอดจากนั้นเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติเริ่มด้วยการรำถวายพระพรโดยคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงโขนพระราชทานชุดพระรามข้ามสมุทรและการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติในชุดสุนทรภรณ์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาบรรเลงพร้อมการแสดงฟ้อนลาวดวงเดือนและการแสดงเสื้อผ้าชุดไทยพระราชนิยมบทเพลงทรงโปรดบทเพลงปลุกใจสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้แก่เพลงสยามเมืองทองรักหนึ่งในหัวใจและแผ่นดินของไทย